หลังนี้10ล้านมีพร้อมบ้านหลังนี้นะครับใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยไปประมาณเกือบ9ล้านนะครับก็8ล้านกว่าเกือบ9ล้านเป็นตัวบ้าน4ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นใหญ่ที่มีห้องทานข้าวกับแผนที่ครัวทำอาหารโชว์ห้องเกมรูมห้องทำงานนะครับห้องครัวแยกแล้วก็มีส่วนของซักล้างแยกออกไปลืมกดซับสไครบ์สวัสดีครับทุกคนกับผมมินกับช่องสถาปนิกบ้านๆนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกบ้านๆนะครับเรากำลังจะออกแบบพูลวิลล่ากัน1หลังนะ2ชั้นสระว่ายน้ำแล้วก็มีโรงจอดรถแยกที่ดินเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าที่ดินกว้างๆแบบนี้ทำยังไงให้งบประมาณเนี่ยสามารถออกแบบพูลวิลล่าได้แบบลักชัวรี่กันเลยไปดูกันครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันก่อนว่าที่ดินของเราเนี่ยครับอยู่ที่ไหนวิธีการค้นหาแปลงที่ดินนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าที่ดินของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับแล้วก็เลขที่โฉนดอะไรอย่างแปลงนี้ครับเลขที่โฉนดของเราก็คือ442เดี๋ยวเราลองค้นนะปึ้งนี่แปลงที่ดินของเราก็วิ่งมาพอวิ่งมาปั๊บนะเราก็จะรู้แล้วว่าอันนี้คือแปลงที่ดินของเราที่ดินของเราเนี่ยครับตอนนี้ถ้าดูจากในที่ดินเนี่ยมันเหมือนเป็นปลูกต้นปลาล์มอยู่เนาะแต่ของจริงเนี่ยครับมันถูกตัดต้นปาล์มออกแล้วเป็นที่โล่งๆแล้วเมื่อเราค้นแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาของแปลงที่ดินประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดู Google Street View กันเราก็จะเห็นเป็นที่โล่งๆแบบนี้นะครับอันนี้ของเรามันเป็นที่โล่งๆแบบนี้อยู่เดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันตรงนี้เลยเป็นพีล่าเนาะเห็นไหมที่มันค่อนข้างใหญ่เลยแล้วมันก็อยู่กลางสวนเลยถ้าเรามองวิวเนี่ยครับมันก็มีวิวเขาบรรยากาศของวิวเขาห้อมล้อมแบบนี้ครับได้บรรยากาศดีมากๆธรรมชาติแบบสุดๆเลยแต่เราก็ต้องแลกมาด้วยพวกแมลงพวกสัตว์อะไรพวกนี้ครับวิธีการออกแบบบ้านเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างมิดชิดนิดนึงเนาะเดี๋ยวไปดูว่าเราออกแบบบ้านกันประมาณไหนเริ่มต้นเนี่ยครับนี่อันนี้เป็นที่ดินแปลงของเราเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วของเราเนี่ยมันก็เริ่มมาก็เป็นที่จอดรถเข้ามาตรงนี้เนาะเราแยกตัวอาคารกับตัวสระว่ายน้ำออกจากกันตัวอาคารเนี่ยเราวิ่งมาปุ๊บเราก็มาจอดรถตรงนี้พอเราจอดรถปุ๊บเราเดินเข้ามาก็จะผ่านตรงนี้เข้ามาเห็นไหมแล้วก็เดินบันไดขึ้นบ้านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะไม่เปียกฝนเลยเวลาเราเข้ามาจอดรถที่บ้านเราเห็นไหมฮะสองก้อนนี้ทุกคนคิดว่ามันคืออะไรครับนี่จริงๆแล้วมันคือเสารับโครงสร้างของหลังคานี่แหละแต่ถ้าเราจะทำเป็นเสาทื่อๆธรรมดามันก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมผมก็เลยออกแบบให้มันเป็นห้องเก็บของนิดหน่อยให้มันมีความหนานิดนึงนะครับแล้วก็ทำช่องประตูแถวๆเนี่ยครับเปิดเข้าไปสามารถเก็บของได้แล้วก็เราไม่ทำเป็นผนังชิ้นเดียวกันให้มันดูโปร่งๆกว้างๆหน่อยพอเวลาเราจอดรถปุ๊บแล้วเรามองนี้เราก็เดินขึ้นบ้านไปไอ้ตัวรูปแบบของการใส่ไฟเนี่ยครับผมก็พยายามใส่ไฟให้มันเหมือนไม่ใช่ไฟทั่วๆไปหน่อยให้เป็นแบบเส้น LED แต่ให้มันเป็นยาวๆหน่อยวิ่งเป็นแบบนี้เลยพอเวลากลางคืนเปิดนะครับมันก็จะเห็นเป็นบรรยากาศเหมือนเส้นหลอดไฟพุ่งๆๆออกมาเนาะเราเดินขึ้นมาเนี่ยพื้นเราก็ปูกระเบื้องธรรมดานะครับเดินขึ้นมาผ่านสเต็ปขึ้นมา3 9นะครับตรงนี้ครับเป็นประตูทางเข้าบ้านประตูทางเข้าบ้านเนี่ยครับเราสามารถเปิดเข้าภายในบ้านได้เลยแต่ถ้าสมมุติเราเดินเลยมาเนี่ยครับตรงนี้เป็นทางของห้องนั่งเล่นมันก็จะเหมือนเป็นคล้ายๆระเบียงออกมานิดนึงไอ้ตัวหลังคาชายคากันสาดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวเหล็กกล่องเนี่ยครับมาผสมกับตัวไม้แล้วเดี๋ยวตรงนี้เราปลูกต้นไม้เรื่อยๆคุมได้ทุกคนลองนึกภาพครับถ้าสมมติว่าบรรยากาศเนี่ยมันมีต้นไม้เนี่ยมาปลูกแถวๆเนี้ยแล้วมันก็เลื้อยคุมๆไปเนี่ยถ้ามันเต็มฟอร์มอะไรเนี่ยมันคงหน้าอยู่พอสมควรเลยเนาะเดินเข้ามาเปิดประตูปั๊บเดินเข้ามาเราก็จะเจอโต๊ะทานข้าวก่อนถ้ามองไปด้านขวาเนี่ยครับเราก็จะเจอเป็นตัวของพื้นที่ที่เราจะเอาไว้จัดวางโซฟาเนี่ยก็จะดูทีวีได้แล้วตรงนี้ก็เป็นโถงดับเบิลวอลลุ่มเลยโถงขึ้นไปสูงๆแบบนี้เลยเนาะให้มันมีบรรยากาศโปร่งๆถ้านั่งตรงนี้โหลองนึกภาพดิเรามองไปทางซ้ายเราก็เห็นเขามองทางขวาก็เห็นสวนแต่ฝั่งนี้ครับเราจะพรางตานิดนึงก็คือมีต้นไม้ไอ้ตัวต้นมะเขือครับที่ผมบอกพรางๆอยู่ตัวบิวอินตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นตัวไม้บิวอินแล้วก็ติดทีวีไว้ข้างๆก็วางชั้นใส่ของได้ตัวพื้นพื้นเนี่ยครับเราก็ทำเป็นพื้นปูกระเบื้องยางได้ชั้นหนึ่งเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราจะปูกระเบื้องยางพื้นเราก็ต้องเป็นพื้นเทหลอกในที่หรือว่าต้องเทน้ำยากันซึมพวกนี้ครับเพื่อไม่ให้ความชื้นเนี่ยมันขึ้นมาแต่ถ้าสมมติเป็นบ้านที่มันถูกก่อสร้างที่มันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะลดความชื้นได้ประมาณนึงเลยแต่ถ้าดีที่สุดนี่ก็คือต้องเทหลอกในที่ไปเลยนั่นก็มาเราก็จะเห็นเป็นตัวของไอซ์แลนด์ที่เอาไว้นั่งทานข้าวได้ด้านซ้ายเนี่ยครับเราก็จะติดโอเว่นติดไมโครเวฟไว้ได้แล้วก็มีซิงค์อยู่ตรงกลางนี่เวลาเราล้างจานเนี่ยครับเราเปิดมาปุ๊บเราก็มองเห็นสวนด้านหลังแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ใช่ครัวหนักนะครับมันเป็นครัวที่แบบเหมือนครัวเบาๆเฉยๆถ้าสมมติว่าเราจะทำครัวหนักเราจะเดินเลี้ยวขวาไป
ทะลุไปฝั่งนู้นเลยนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องครัวนะช่องนี้นะครับทุกคนจะสงสัยว่ามันคือช่องอะไรจริงๆแล้วมันก็คือช่องตู้เย็นนั่นเองแล้วก็เอาตู้เย็นมาล็อกไว้ตรงนี้ได้เลยถ้าสมมุติว่าเราเดินในมุมมองนี้เนาะเราเดินเข้าไปเราก็จะเห็นประตูอยู่4บานตัวประตู4บานเนี่ยครับบานแรกเนี่ยจะเป็นบานที่เอาไว้เข้าห้องนั่งเล่นของเราห้องตัวนี้ครับมันจะเป็นห้องนั่งเล่นส่วนตัวเนาะเป็นห้องทำงานแล้วกันมีขนาดที่มันไม่ใหญ่มากแต่มันก็จะเป็นห้องทำงานส่วนตัวที่สามารถมองวิวสระว่ายน้ำได้ถัดมานะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่ห้องน้ำในห้องน้ำชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องน้ำส่วนกลางที่ใช้ได้กันทั้งหมดเลยห้องน้ำตัวนี้ครับเป็นห้องน้ำแบบนี้เลยเห็นไหมบรรยากาศห้องน้ำเราก็แบ่งโซนไว้หมดเลยว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้เป็นสายชำระใช่ไหมตรงนี้จะเป็นโถส้วมแต่จริงๆแล้วมันต้องติดด้านขวาเนาะมันจะติดด้านขวาของสุขภัณฑ์เพื่อถนัดกับการชำระคนส่วนใหญ่ถนัดกว่าก็จะติดไว้ด้านขวาแล้วเราก็สุขภัณฑ์วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในมุมมองแบบแปลนแบบท็อปวิวดีกว่าจะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นสมมติเราจอดรถปั๊บเราเดินเข้ามาเข้าห้องนั่งเล่นก่อนกว้าง10เมตร70แล้วก็เนี่ยลึกไปเนี่ย4เมตร20นะครับเราจะเจอห้องอะไรบ้างครับส่วนเตรียมอาหารส่วนทานข้าวที่เป็นแบบไฮสตูคือโต๊ะสูงเนาะแล้วก็ส่วนนั่งจริงจังแล้วก็เป็นตัวโซฟานั่งดูแล้วเราสามารถเปิดวิวมุมมองได้ทั้ง2มุมเลยด้านบนและด้านล่างเลยด้านล่างเราก็จะเห็นสวนไอ้ตัวสวนตรงนี้เนาะเราปลูกสวนไม้เลื้อยได้ฝั่งนู้นเราก็ส่งต่อไปเป็นตัวสระว่ายน้ํานะครับเสร็จปุ๊บเราเดินเข้ามาเราก็จะผ่านด้านซ้ายเนี่ยเป็นบันไดบันไดเนี่ยครับผมทําเป็นบันไดวนขวาขึ้นไปนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยครับเราทำเป็นห้องเล่นเกมนี่ทุกคนลองดูห้องเล่นเกมถ้าสมมติเรานั่งเล่นเกมตรงนี้นะเป็นไงเป็นไงบรรยากาศเป็นไงเอ็กซ์ตรีมมากนะครับได้บรรยากาศวิวเขาคนในบ้านทำอะไรเราก็มองเห็นได้ชั้นหนึ่งเนี่ยครับเราจะมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวนะเพื่อให้ประหยัดค่าก่อสร้างนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นห้องพักชั้นหนึ่งห้องพักชั้นหนึ่งเนี่ยครับเดินเข้ามาปุ๊บเป็นห้องนอนอันนี้ก็เป็นเหมือนหัวเตียงเนาะจริงๆเดี๋ยวเราจะวางเตียงกันตรงนี้นี่นี่เราจะวางเตียงนี้ขนาดของห้องนอนเนี่ยครับกว้างอยู่ประมาณสัก4เมตร15แล้วก็อีกด้านนึงนะครับหัวเตียงถึงปลายเตียงก็ประมาณ3เมตร90มันก็จะนอนได้พอดีเลยเวลาเปิดประตูเข้ามาเนาะผมไม่ชอบออกแบบให้ประตูเนี่ยมันเปิดเข้ามาทางด้านปลายเตียงเพื่อมันจะได้ไม่ค่อยตกใจเราลองนึกภาพไหมครับถ้าเรานอนอยู่เนี่ยแล้วไม่มีใครมาเคาะประตูเนี่ยเราลืมตาขึ้นมาเราก็เห็นปลายเตียงเลยใช่มั้ยเห็นประตูเลยเราก็จะรู้สึกแบบปลอดภัยกว่าลองนึกภาพกลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราออกแบบให้ตรงเนี้ยเป็นหัวเตียงแล้วเรานอนอยู่ฝั่งเนี้ยมีใครมาเคาะที่หัวเตียงเราเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับงานออกแบบของผมเนี่ยเกือบ 100% เลยเราจะให้ประตูเนี่ยเข้ามาจากฝั่งนี้นอกจากจะเป็นอะไรที่พื้นที่ที่มันไม่สามารถทำได้จริงๆก็ต้องหาทางเลือกอื่นให้ไม่ดูหลอนไม่ดูตกใจแบบเนี้ยฮะพอเวลาถ้าสมมติเรานอนห้องนี้เนาะตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้เดินเข้ามาปุ๊บมีกระจกนิดนึงด้านซ้ายเป็นไงมองออกไปเห็นปะเห็นสระว่ายน้ำไหมตัวนี้มองออกไปเห็นสระว่ายน้ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องชั้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยพอเสร็จแล้วเดินทะลุเข้าไปทะลุประตูเข้าไปปั๊บเห็นตัวชุดบิวอินเป็นตัวชุดครัวไหมเราเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นครัวที่เป็นครัวจริงจังแล้วเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมตรงนี้เป็นครัวเบาๆเนี่ยครับลองสังเกตดูไอ้ตัวของห้องทำครัวเนาะผมออกแบบให้เป็นแบบนี้เรามีเตาแก๊สเนี่ยอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ซิงค์เนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยเพื่ออะไรครับเวลาล้างจานเราก็ได้มองวิวข้างหน้าได้เลยแบบโปร่งสบายแต่เตาแก๊สของเราเนี่ยครับที่เราไม่เอาไว้ตรงกับตัวห้องกระจกอลูมิเนียมเนี่ยเพราะอะไรครับเวลาความร้อนเนี่ยมันจุดแก๊สขึ้นมาเนี่ยมันจะไปโดนกระจกไปโดนอลูมิเนียมเป็นคราบมันเป็นอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเกิดอันตรายก็ได้นึกออกไหมเราก็เลยเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ที่ผนังของเตาแก๊สเนี่ยครับเราพยายามออกแบบให้เป็นกระเบื้องเซรามิกที่เราออกแบบตรงนี้ครับให้มันเป็นกระเบื้องเซรามิกเนี่ยมันจะได้ง่ายต่อการทำความสะอาดเช็ดล้างง่ายแล้วเราก็ติดฮู้ดแล้วก็ดูดออกด้านขวาไปส่วนแก๊สเนี่ยเราติดไว้นอกบ้านได้เลยแล้วเราก็ต่อท่อมานะครับภาษาช่างเขาเรียกว่าเวลท่อแก๊สเข้ามาข้างในนะครับเสร็จปุ๊บด้านขวานี่เราก็จะมีตู้เย็น1ตู้นะครับแล้วข้างบนนี้ก็เป็นชั้นเก็บของทั้งหมดถ้าเราหันมาด้านขวาด้านหลังนะครับก็จะเป็นชั้นเก็บของทั้งหมดเลยบิวอินเป็นตู้เก็บของทั้งหมดเดินทะลุครัวมานะครับเราก็จะมาเจอพื้นที่ซักล้างนี่เป็นไงใส่เครื่องซักผ้าไว้ให้นะครับจะใส่เครื่องซักผ้าใส่ตู้อบอะไรไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ครับผมก็ทำเป็นห้องนิดนึงเอาระแนงมากั้นไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ถังเก็บน้ำไว้ตรงแถวๆนี้นะครับตัวปั๊มตัวอะไรก็อยู่แถวนี้แล้วก็มีประตูเซอร์วิสนะครับที่เป็นบันไดเดินขึ้นดาดฟ้าได้เพราะดาดฟ้าเดี๋ยวเราจะติดโซลาร์เซลล์กันสำหรับบ้านหลังนี้เราก็จะมีโซลาร์เซลล์อยู่ในบ้านด้วยอันนี้ก็คือเป็นแปลนของชั้น1ถ้าเราเดินจากตรงนี้นะครับเราเดินจากห้องนั่งเล่นแล้วกันแล้วเราเดินออกมาปั๊บเราก็จะเห็นสระว่ายน้ำอย่างนี้ตัวสระว่ายน้ำเนี่ยครับผมทำหลังคาคุมไว้ด้วยความกว้างของสระว่ายน้ำเนี่ยครับอยู่ประมาณสัก3เมตร70นะครับแล้วก็ลึกประมาณสัก 7-8 เมตรตัวสระว่ายน้ำก็จะค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ว่ายยาวไปนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องเครื่องสระว่ายน้ำนะครับ
เป็นเสาด้วยแต่อนาคตเนี่ยครับผมก็อยากจะให้สระว่ายน้ำเนี่ยติดเป็นประตูเป็นกรอบกระจกอลูมิเนียมเพื่อเอาไว้กันพวกมลงแมลงพวกนี้ได้ด้วยต้องไปประเมินงบประมาณค่าก่อสร้างก่อนว่าสามารถทำได้ไหมเพราะว่าผมก็อยากให้บานเนี่ยมันค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับสมมติว่าหลังคาสระว่ายน้ำเนี่ยมันเตี้ยมันจะทำให้สระว่ายน้ำไม่โปร่งแล้วพอมันสูงแสดงว่าอลูมิเนียมมันก็ต้องหนามากใช่ไหมถ้าเราทำอลูมิเนียมสูงมากแต่เราเลือกอลูมิเนียมไม่แพงเกรดธรรมดาเกรดล่างมาเนี่ยมันก็จะเกิดความผิวของอลูมิเนียมตรงนี้นะครับมันอยู่ท่ามกลางสวนเลยเนาะเวลามีลมแรงๆมาพัดอะตึ้มอลูมิเนียมสะบัดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ของแพงนิดนึงครับความหนาเยอะหน่อยครับค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นมาชั้น1เนี่ยทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันเลยนะครับตัวชั้น2เนี่ยครับเราเดินบันไดวนขวาขึ้นมาผมเนี่ยครับชอบออกบันไดให้มันวนขวาแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องวนซ้ายเนาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนขวาเดินขึ้นมาลูกบันไดของเราเนี่ยครับเราทำไว้ประมาณสัก 17.5 นะครับปกติเวลาออกแบบบันไดเนี่ยครับเขาจะไม่ออกแบบให้มันถึง20เพราะว่ามันจะเดินแล้วมันจะเหนื่อยมากแล้วถ้าออกแบบให้มันเตี้ยมากเนี่ยครับมันก็จะเดินแล้วก็จะเมื่อยมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยของการเดินที่สะดวกเนี่ยครับหารเฉลี่ยออกมาเนี่ยทุกขั้นเนี่ยเวลาเราออกแบบเนี่ยเราออกแบบชั้น1กับชั้น2แล้วเราหารเฉลี่ยออกมาแล้วให้บันไดเนี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก17อันนี้จะอยู่ประมาณสัก 17.5เราก็จะเจอโถงนั่งเล่นของชั้น2นี่เป็นไงโถงนั่งเล่นของชั้น2เนี่ยครับเราก็สามารถมองวิวที่โคตรอลังการเลยนะครับแล้วก็จะสามารถมองเห็นว่าตัวสระว่ายน้ำตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยมีใครมาทำอะไรอยู่บ้างไหมนะครับถ้าสมมติเรามองกลับไปมันก็จะเห็นเป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะเราก็ติดแชนเดอเลียร์ไว้ตรงนี้นิดนึงพอหันด้านขวานะครับก็เจอประตู3บานนะครับเดาได้อยู่แล้วนะครับว่า3บานนี้จะเป็นห้องอะไรบ้างตรงกลางเนี่ยผมออกแบบไว้เป็นห้องน้ำส่วนกลางนะครับซ้ายขวาเป็นห้องนอนถ้าหันกลับมาอีกด้านนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมนะฮะถ้าเราดูเป็นแปลนเราเดินขึ้นมาปึ๊บถึงตรงนี้เป็นไงฮะดูดีไหมเดินเข้ามาที่ห้องนอนครับหัวเตียงนี่เราไว้ฝั่งนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลายเตียงนะครับดูทีวีได้ตรงนี้เป็นระเบียงมองออกไปได้เดินออกมาปุ๊บมีระเบียงเลยนะครับด้านหลังนี่เราก็ชะโงกหัวลงมาเห็นห้องนั่งเล่นของเราได้เห็นไหมห้องนั่งเล่นของเราเออมีแขกมามีใครมาเราก็ปุ๊บดูตรงนี้ได้นะครับตอนเราเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้ห้องน้ำนี่เราออกแบบไว้ให้ตรงนี้นะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับมีนั่งแต่งหน้าได้มีเข้ามาปุ๊บมีนั่งแต่งหน้านะคุณผู้หญิงชอบแสงธรรมชาติใช่ไหมครับแต่งหน้าได้แต่ตรงนี้ให้ติดกระจกยากนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องใช้เป็นกระจกลอยตัวขึ้นมานะครับเพื่อให้ดูง่ายนิดนึงนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้เราก็ทำเป็นตัวระแนงกั้นไว้เราจะเอาคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรพวกนี้มาวางไว้ตรงนี้อ่างล้างหน้าครับเราจะทำเป็นฮีทแอนด์เฮอร์เลยมี2อันนะครับแล้วเราก็จะติดกระจกบานใหญ่ๆไว้ตรงนี้เลยนะครับเดินเข้ามาตรงนี้เป็นตู้อาบน้ำนะครับตรงนี้เป็นโถส้วมนะครับนี่นะมีสายชำระอยู่ตรงนี้มีถุงส้วมเดินทะลุออกไปเราก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับสามารถมองวิวบรรยากาศตรงนี้ได้มีระแนงพรางตาทั้งหมดเลยนะครับในโซนของห้องอาบน้ำนี่อันนี้คือภาพรวมของบ้านทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูตัวหลังคากันนะครับถ้าเราเห็นหลังคาของบ้านหลังนี้เนาะผมทำเป็นคอนกรีตดักฟ้าไว้เลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดโซลาร์เซลล์กันบ้านหลังนี้อยู่กลางทุ่งเลยเนาะเราติดโซลาร์เซลล์ได้และบ้านกลางทุ่งอย่างนี้นะอย่าลืมว่าเราต้องติดระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วยสายล่อฟ้าแบบนี้ครับเพราะว่าผมเคยออกแบบหลังนึงเนี่ยแล้วไม่ได้ติดสายล่อฟ้าอยู่กลางทุ่งเงี้ยเวลาถ้าสมมติว่าอากาศมันแปรปรวนมากๆเนี่ยบ้านเรามันอยู่สูงกว่าในละแวกนั้นเนาะมันจะลงบ้านเรามันจะอันตรายนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบันไดที่ขึ้นมาที่ผมบอกเดี๋ยวเราจะมาติดโซลาร์เซลล์กันตรงนี้ถ้าเรามองผิวเผินจากด้านนอกเราจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมันมีมิติสูงต่ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังคาเราเนี่ยเป็นหลังคาชิ้นเดียวแผ่นเรียบเลยแล้วเราก็เซาะร่องพวกลายตกแต่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วใช้สีเท็กเจอร์ในการเซาะร่องเพื่อให้ประหยัดกับการก่อสร้างอันนี้เป็นภาพรวมของบ้านหลังนี้ทั้งหมดสรุปว่าบ้านหลังนี้นะครับใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยไปประมาณเกือบ9ล้านนะครับก็8ล้านกว่าๆเกือบ9ล้านเป็นตัวบ้าน4ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นใหญ่ที่มีห้องทานข้าวกับแผนที่ครัวทำอาหารโชว์ห้องเกมรูมห้องทำงานนะครับห้องครัวแยกแล้วก็มีส่วนของซักล้างแยกออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังนี้10ล้านมีพอถ้าได้อยู่ยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนิดนึงนะใครชอบไอเดียแบบไหนนะครับมาแนะนำได้เลยเพื่อเอาไปพัฒนาและต่อยอดให้บ้านมันดีขึ้นแล้วมาเจอกันใหม่ในหลังถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ